ทำไมพี่ซื่อบื้อแบบนี้เนี่ยพ่อแม่พี่ก็เสียตั้งนานละเมื่อไหร่พี่ชายพี่จะแบ่งทรัพย์สมบัติให้สักทีคือหรือว่าพี่ชายพี่จะโฮมสมบัติให้คนเดียวแต่ปกติพี่ชายพี่เขาก็ไม่ใช่คนอย่างนั้นแอนมันก็ไม่แน่เวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนถ้าวันเนี้ยพี่ชายพี่ไม่แบ่งสมบัติให้พี่ฉันก็ไม่แต่งงานพี่งั้นเราไปหาพี่นี่กันเถอะไม่อ่ะพี่ไปคนเดียวเถอะพี่นิกเอ้าไอ้แชมป์ไปไงมาไงเนี่ยไม่เจอสนานเลยนะคือที่ผมมาเนี่ยครับผมจะบอกพี่ว่าธุรกิจที่ผมทำอยู่อ่ะมันมีปัญหาพี่แล้วก็สิ่งที่ผมจะบอกพี่จริงๆก็คือผมจะมาขอแบ่งทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้เอาไปขายต่อยอดธุรกิจแล้วก็แต่งงานด้วยอะครับเฮ้ยแชมป์ไปที่ดินตรงนั้นน่ะเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายที่พ่อกับแม่ทิ้งไว้ให้เรานะแต่ผมจำเป็นจริงๆนะพี่อีกอย่างถ้าผมไม่มีเงินแต่งงานอะเขาก็จะทิ้งผมนะพี่แชมป์แกคิดดูดีๆนะเว้ยเรื่องแต่งงานมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะเขารักแกจริงๆหรือเปล่าไอ้เรื่องที่แกขอฉันน่ะฉันให้แกไม่ได้หรอกพี่นิกนี่เป็นพี่ชายประสาทจะโกงน้องเหรอบอยคะถ้าฉันหลอกให้ฉันขายที่ได้เราสองคนก็สบายแล้วล่ะก็แน่นอนอยู่แล้วสิคะจริงเลยครับผมขอโทษนะครับที่ไม่เชื่อพี่ตั้งแต่แรกอ่ะตอนนี้ผมถูกแอนล็อกไปจนไม่เหลืออะไรแล้วครับแล้วแอนยังบอกให้ผมไปขอแบ่งทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้เอาไปขายอีกอ่ะพี่ผมทำยังไงดีอ่ะแกใจเย็นๆก่อนนะฉันมีวิธีที่จะทำให้ผู้หญิงคนนั้นออกไปจากชีวิตแกได้นะยังไงแกก็พาผู้หญิงคนนั้นกลับมาที่บ้านเราก่อนนะได้ครับพี่ใครกันแน่ที่โกงฉันเป็นพี่ชายแท้ๆจะโกงน้องชายได้ทำไมแชมป์แกลองคิดดูให้ดีๆนะว่าแกจะเชื่อใครนี่ผมขอโทษนะแอนฉันรู้ความจริงหมดแล้วแหละออกไปจากชีวิตฉันซะนี่มาอะไรกันคะฉันรู้ความจริงหมดแล้วเนี่ยว่าเธอโกงน้องชายไปบ้างหลอกให้น้องชายฉันรักแล้วก็โกงเงินบริษัททุกอย่างฉันให้คนไปตามสื่อมาหมดแล้วว่าเธอโกงพี่แชมป์มันไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะคะไม่ต้องพูดอะไรแล้วคนอย่างเธอรักใครไม่เป็นหรอกหวังเพียงผลประโยชน์จากคนอื่นเท่านั้นแหละครั้งนี้ฉันไม่แจ้งความเธอเห็นแก่ความรักที่ฉันเคยมีให้เธอ
รีบออกไปซะก่อนที่จะโทรแจ้งตำรวจออกไปเฮ้ยแกเสียใจไปเลยแค่แกเสียผู้หญิงที่เขาไม่ได้รักแกจริงไปอ่ะนี่ถือว่าแกโชคดีแค่ไหนนะที่แกไม่ได้แต่งงานผู้หญิงคนนั้นน่ะนี่นอกจากแกจะเสียทรัพย์สมบัติแล้วนะแกจะต้องเสียใจไปต่อชีวิตเลยไม่เป็นไรหรอกยังไงฉันก็ไม่ทิ้งแกให้น้องชายขอบคุณครับพี่อะไรก็ได้ครับตามใจเบลเลยนี่นิกหัดมีความเป็นผู้นำบ้างสิก็ถ้าให้นิกเป็นคนเลือกอ่ะก็กลัวว่าจะไม่ถูกใจเบลนี่ครับพอเถอะนิกเบลว่าเราอยู่กันไม่รอดหรอกเบลชอบอะไรนิกก็ไม่เคยชอบเหมือนเบลเลยสักอย่างเบลว่านิกไปหาคนที่เขาชอบอะไรเหมือนกับนิกดีกว่าเบลว่าเบลพอแล้วอ่ะเบลทำไมเบลถึงพูดแบบนั้นล่ะที่ผ่านมาเราก็อยู่ด้วยกันได้นี่ครับแต่เบลเบื่ออันนั้นก็ไม่ชอบอันนั้นก็กินไม่ได้เราสองคนนะใช้ชีวิตเหมือนกันเลยสักอย่างเบลว่าเราแยกกันไปใช้ชีวิตเถอะนะยังหมดแพชชั่นกันอีกเหรอนี่ขอโทษนะเบลที่นิกทำตัวน่าเบื่อแต่เบลคิดแบบนั้นจริงๆเหรอถ้าเบลคิดดีแล้วนิกก็จะไม่ห้ามเบลนะนิกขอให้เบลโชคดีขอให้เบลเจอคนที่ใช่สำหรับเบลนะตื่นเต้นเหรอรอแป๊บนึงเอ้าเบลจีรอนานไหมอ่ะไม่นานเพิ่งมาถึงนั่งก่อนเออนี่ฉันขอแนะนำนี่กุ้ยเพื่อนร่วมงานของฉันกุ้ยนี่เบลนะเพื่อนสนิทฉันเองโสดด้วยจีบได้สวัสดีครับคุณเบลผมชื่อกุ้ยนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะคะคุณกุ้ยเบลเดี๋ยวคืนนี้ผมจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนนะนี่คุณออกไป5คืนติดแล้วนะกุ้ยมันไม่หี่ไปหน่อยหรอนี่เบลผมก็มีสังคมและเพื่อนของผมเวลาคุณไปหาเพื่อนคุณผมยังไม่เคยห้ามคุณเลยคุณน่าจะเข้าใจนะว่าคุณอ่ะไม่มีสิทธิ์มาบ่นใส่ผมบ้างแกคบกับกุ้ยเห็นเข้ากันได้ดีนิสัยก็คล้ายๆกันฉันว่าพวกแกคงมีความสุขกันน่าดูอย่าให้พูดเลยแกเลิกกันแล้วอ่ะอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะก็เห็นเข้ากันได้ดี
ทั้งนิสัยทั้งการใช้ชีวิตฉันว่าพวกแกแทบจะก๊อปปี้กันมาเลยนะฉันก็แค่เป็นคนชอบเฮฮาปาร์ตี้เมามอยกับเพื่อนๆแต่กุ้ยอ่ะออกไปเที่ยวทุกคืนเมากลับมาทุกคืนฉันอารมณ์ร้อนเขายิ่งอารมณ์ร้อนมากกว่าไม่มีใครยอมใครทะเลาะกันแทบทุกวันเลยอะแกฉันก็นึกว่าไปกันได้ซะอีกตอนแรกฉันก็คิดว่างั้นแหละมิกเบลนิกสบายดีไหมอ่ะสบายดีครับแล้วเบลล่ะสบายดีไหมครับก็เรื่อยๆอ่ะสุขบ้างทุกบ้างได้ข่าวว่าเบลมีแฟนแล้วโอเคไหมครับแหมเป็นนักสืบตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยรู้ด้วยหรอนี่ขอโทษนะก็นี่เป็นห่วงเบลอ่ะก็เลยติดตามข่าวสารเบลมาตลอดเลยไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเบลกับแฟนเลิกกันแล้วอะเสียใจด้วยนะครับไม่คิดว่าเบลจะมีความสุขกับคนใหม่ซะอีกไม่เป็นไรหรอกนิกช่างมันเถอะว่าแต่นิกมีใครหรือยังเอาตรงๆนะเบลนิกยังลืมเบลไม่ได้เลยอะแล้วก็ยังทำใจไม่ได้เลยเบลขอโทษนะนิดเบลผิดเองอ่ะเบลไม่ต้องขอโทษหรอกครับเรื่องความรักอ่ะโทษใครไม่ได้หรอกนิดเข้าใจเบลนะตอนนี้ก็ไม่สามารถบังคับให้เบลมารักนิดได้แต่ก็ช่างมันเถอะมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วเนาะเดี๋ยวนี่ขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะอืมวันนี้ผมมาร้านกาแฟที่เบลชอบมาประจำถึงผมจะไม่ดื่มกาแฟแต่ผมก็สั่งกาแฟที่เบลชอบมานั่งดูเบลเป็นคนชอบกินเผ็ดเบลชอบกินทุเรียนชอบกินกาแฟขมๆชอบสีเขียวแล้วก็ยังชอบภูเขาอีกเบลชอบดูหนังผีมากผมเฉยๆกับเรื่องทั้งหมดเหล่านี้นะส่วนมากจะเกลียดเลยด้วยซ้ำแต่เวลาที่เบลอยู่ด้วยแล้วมันกลับทำให้ผมชอบเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ได้เพราะผมชอบที่จะเห็นเบลมีความสุขนิกเบลมีอะไรจะคุยด้วยอ่ะเบลมีอะไรหรอพูดมาได้เลยนะครับคือนิกจะรังเกียจไหมถ้าเราสองคนจะกลับมาคบกันอะคือถ้านิกไม่โอเคก็ไม่เป็นไรเลยนะก็แค่ถามดูอะเพราะว่าเบลเคยทำนิกเสียใจเบลพูดจริงเหรอครับเบลไม่ได้พูดเพราะว่า
เบลสงสารนิกใช่ไหมครับไม่นะเบลมาคิดทบทวนดูแล้วอะว่าคนที่รักและเข้าใจเบลมากที่สุดก็คือนิกเบลอยากจะขอโอกาสแก้ตัวลงครับงั้นเดี๋ยวเย็นนี้เรากินข้าวด้วยกันนะกินร้านไหนดีอ่ะไปร้านปลดเบลแล้วกันนิกรู้ใจเบลตลอดเลยน่ารักที่สุดเลยถ้างั้นเดี๋ยวตอนเย็นนิกไปรับเบลนะพอดีรถนิกจอดอยู่ฝั่งโน้นน่ะมาเจอกันโอเคบ๊ายบายบางครั้งกว่าเราจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ก็ต่อเมื่อเราได้สูญเสียสิ่งนั้นไปแล้วความแตกต่างไม่ได้แปลว่าเข้ากันไม่ได้เออเดี๋ยวไปอ่ะเจ๋งเลยนะว่าตามใจเบลดีกว่าครับเราอยากดูในเบลเรื่องเลยเบลครับกินข้าวกันเถอะผมหิวแล้วอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้แหละวันนี้เบลทำอะไรให้กินเหรอก็ของโปรดของนิกไงนี่เบื่อใช่ไหมอะไรที่เบลทำให้อ่ะนิกไม่เบื่อหรอครับสัญญานะว่าจะไม่เบื่อสัญญาครับคุณมีคำตอบที่ทำให้ผมพอใจแล้วก็โปรเจกต์หน้าคุณอย่าหวังเลยว่าผมจะให้คุณทำต่อคุณคะซื้อกล่องสุ่มไปลุ้นรางวัลสักกล่องไหมคะไม่คุณคะช่วยซื้อสักกล่องเถอะนะคะก็หมอไม่ซื้อไงฟังไม่รู้เรื่องเลยไงไม่ซื้อก็น่าจะพูดกันดีๆไม่เห็นต้องอารมณ์เสียขนาดนั้นเลยหู
ทำไมเงินเยอะขนาดนั้นน่ะนี่เพิ่งจะเริ่มโปรเจกต์ได้ไม่ถึงเดือนคุณก็จะมาขอเบิกงบเพิ่มอีกแล้วเหรอที่ผ่านมาพวกคุณทำงานกันแบบนี้เหรอคุณนิกครับคุณนิกรู้นี่ครับว่าโปรเจกต์เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ค่าใช้จ่ายบางส่วนอ่ะผมก็ต้องเป็นหมุนกันบ้างผมก็เลยต้องมาขอเบิกคุณนิกก่อนไงครับคุณแมวคุณอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะว่าที่ผ่านมาพวกคุณทำงานกันยังไงแต่ที่ผมไม่พูดเนี่ยก็เพราะว่าผมยังเห็นว่ามันยังอยู่ในงบประมาณอยู่อะไรพอยืดหยุ่นได้ผมก็จะปล่อยผ่านแต่อย่ามาคิดเล่นตุกติกกับผมเพราะถ้าคืนยังเป็นแบบนี้อยู่อีกแล้วก็ผมเกรงว่าตำแหน่งของคุณมันจะสั่นคลอนเราได้นะถ้าถึงเวลานั้นคุณอย่ามาหาผมไม่เคยให้โอกาสคุณก็แล้วกันออกไปได้แล้วครับคุณนิกผมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดไปคุณจะเข้าใจนะคุณแมวครับคุณนิกคุณนี่มีอะไรผมรับใช้ไหมครับเรื่องโปรเจกต์ของคุณผมพอใจแล้วก็ยินดีจัดจ่ายในราคาที่สมเหตุสมผลเท่านั้นเพราะว่าเรื่องเงินผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วขอบคุณนิกมากนะครับที่ไว้ใจผมผมรับรองเลยว่าผมช่วยทำคุณนิกผิดหวังแน่นอนครับไม่ไปเหรอเนี่ยก็บอกให้ผมไม่ซื้อแล้วใครขอร้องให้คุณซื้อคุณเห็นไหมเนี่ยว่ากระจกรถคุณเปิดอยู่แบบเนี้ยฉันก็เลยต้องนั่งเฝ้าให้เนี่ยคนอุตส่าห์มีน้ำใจกลับมองในแง่ร้ายซะงั้นอ่ะทำคุณบูชาทนจริงเลยนี่ถ้าไม่ใช่ฉันและเห็นเงินอยู่บนรถคุณแบบเนี้ยคุณโดนเราไปหรอกเดี๋ยวอะไรอีกอ่ะถ้าคุณไม่เชื่อใจกันคุณก็ลองไปเช็คดูนะว่าของยังอยู่ครบไหมฉันจะรออยู่ตรงนี้แหละแล้วกล่องสุ่มคุณเนี่ยราคาเท่าไหร่ไหนตอนแรกคุณจะไม่ซื้อไม่ใช่หรอทำไมเปลี่ยนใจล่ะผมมองหมดเลยแล้วกันพอยี่พอไหมพออ่ะชีวิตให้แม่ฉันแถมยังเป็นผู้มีพระคุณกับฉันด้วยฉันไม่หลบหน้าคุณหรอกค่ะพอเถอะ
ต้องพูดละตอนนี้นี่ที่เธอยืมฉันไปอ่ะมันถึงเวลาแช่คืนแล้วนะคุณหลวนคะฉันขอร้องเถอะนะคะภายใน1อาทิตย์อ่ะฉันจะหาเงิน 200,000 มาคืนคุณทุกบาททุกสตางค์เลยนะคะคุณหลวน 200,000 งั้นเหรอจำได้ว่าเธอติดหนี้ฉันอีกล้านเจ็ดนะอะไรนะล้านเจ็ดเหรอแต่ที่ฉันจำได้ฉันติดคุณแค่ 200,000 เองนะเงินก้อนนั้นอ่ะเธอยืมฉันไปตั้งนานแล้วนี่ฉันก็ต้องคิดดอกเบี้ยบ้างสิแต่คุณหลวนคะดอกเบี้ยที่คุณคิดมันไม่มากเกินไปหรอคะมากเกินไปนะเหรอถ้าเทียบกับเงินก้อนนั้นที่เธอไปช่วยชีวิตแม่เธอมันคงยังน้อยเกินไปมั้งฉันเป็นนักลงทุนทำอะไรก็ต้องหวังผลกำไรบ้างสิเธอว่าหรือเปล่าเงิน 200,000 อ่ะกว่าฉันจะหามาได้มันก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยแต่นี่มันต้องล้านเจ็ดแล้วฉันจะปิดเอางี้แล้วกันฉันเองอ่ะไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำที่ไหนถ้าเธอดื่มเหล้าบนโต๊ะนี้ได้กี่แก้วฉันจะให้เวลาเธอตามที่เธอต้องการไม่มีปัญหาคุณหวนบอกให้ดื่มก็ดื่มสิการทวงหนี้แบบนี้อยู่อีกเหรอนี่แกเป็นใครอ่ะกล้าเข้ามาในห้องนี้ได้ไงฉันบอกว่าแกสองคนแล้วใช่ไหมว่าอยากให้ใครเข้ามายุ่งในห้องนี้ถ้าแกหมายถึงมาที่เฝ้าประตูอยู่แล้วก็สงสัยตอนนี้มันตื่นมั้งแล้วที่แกกล้าเข้ามาในห้องนี้หมายความว่าแกยอมจ่ายหนี้แทนหนี้นั่นเหรอแล้วเขาติดใจเท่าไหร่ก็ไม่มากหรอกนะก็แค่ล้านเจ็ดเองไอ้มีปัญญาจ่ายหรือเปล่าไม่จริงอ่ะฉันติดเขาแค่200,000ที่เหลือคุณพ่อขึ้นมาเองอ่ะฉันไม่เกี่ยวหรอกนะช่วยไม่ได้นะใครใช้ถึงโง่ไม่ยอมอ่านสัญญาก่อนเซ็นรับเงินหรอกในสัญญามันก็เขียนไว้ชัดเจนแล้วว่าเธอเป็นหนี้ฉันล้านเจ็ดวันนี้ฉันมีทางเลือกให้พวกแกอีก2ทางเลือกถ้าพวกแกไม่ดื่มก็หาเงินมาจ่ายฉันแต่ถ้าพวกแกมีเงินจ่ายผมดื่มไปหมดแกกล้าท้าทายใครอยู่แกรู้หรือเปล่า
แกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครถ้าพี่แมวเขารู้ว่าแกกล้าท้าทายคนของเขาอ่ะแกเจอดีแน่แกรู้ไหมว่าแถวนี้พี่แมวเขาใหญ่ที่สุดเลยใหญ่สุดในละแวกนี้ใช่คนแถวนี้เขารู้จักพี่แมวกันหมดถ้าใครไม่รู้จักเอาโง่แล้วฉันก็ไม่รู้ว่าใครที่แพ้กับไอ้แมวนี่ฉันก็มีทางให้แกอยู่สองทางทางเลือกแรกไปตามไอ้แมวมาที่นี่ส่วนทางเลือกที่สองแกรู้ใช่ไหมว่าแกต้องเจอกับอะไรเออก็ได้เดี๋ยวคุยไปตามพี่แมวมามึงเจอดีแน่นี่คุณทำไมไม่กลับมาแล้วอ่ะเรารีบหนีไปเถอะแล้วทำไมเราต้องหนีด้วยคนที่คุณไปท้าทายเขาอ่ะเป็นถึงเจ้าที่แถวนี้เลยนะแถวเนี้ยไม่มีใครไม่รู้จักพี่แมวเลยนะคุณฉันว่าเรารีบหนีไปกันเถอะขืนถ้าพวกนั้นกลับมาทันอ่ะเราสองคนไม่มีชีวิตอย่างสงบสุขแน่เลยคุณจริงเหรอผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนี่คุณบ้าไปแล้วไงอ่ะถ้าพวกนั้นกลับมาแล้วอยากหนีเราก็ไม่มีโอกาสหนีแล้วนะถ้าพวกมันกลับมาคุณต้องคอยดูแล้วกันไอ้คนนี้นะครับพี่แมวที่มันแกพวกเราอ่ะไหนไหนใครกล้าคุณนิกเล่าบนโต๊ะเนี่ยรับผิดชอบให้หมด